ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับเรายังคงอยู่ที่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของคุณลุงบุญเจริญนะครับแล้วก็พี่ประจวบก็ยังคงอยู่กับเราเช่นเคยนะครับตอนแรกที่ผมบอกคุณลุงว่าแหมอยากเข้ามาเยี่ยมชมเหลือเกินนะครับว่าพืชผักต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนคุณลุงบอกว่ามันจะตายแล้วครับนะฮะทำไมมันเขียวขนาดนี้เลยครับฟื้นมาได้ยังไงฮะคุณลุงก็น้ำกำลังมากำลังฝนตกมาก็เลยเขียวแต่ตอนแล้งเนี่ยไม่มีน้ำก็เลยกำลังจะตายเลยกำลังจะตายเลยนะครับคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับก็คือว่าแม่ที่บ้านจนเลยนะครับไม่ได้ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงซื้อเขาอย่างเดียวนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นซื้อมาหมดทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ปลูกหลายๆอย่างในพื้นที่อย่างบริเวณนี้ที่เราเห็นเขียวๆทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณลุงครับอย่างตรงหน้าเราตรงนี้ไอ้หอมปีหอมปีมาพวกบวบบวบพวกแฟงโอ้แฟงนะครับทุกอย่างก็อยู่บริเวณรอบๆนี้นะครับผมเห็นมีโอ้โหอะไรบ้างครับเนี่ยมีตำลึงเหรอฮะคุณลุงมีใช่ไหมครับมีแต่มะพร้าวมีอะไรบ้างเนี่ยตะเพราพวกพริกพวกหลายอย่างหลายอย่างนะครับมะเขือก็มีนะครับคุณผู้ชมครับแต่ทั้งหมดนี้แล้วคือเมื่อก่อนนี้เคยใช้เคมีมาก่อนครับนะครับใช้เคมีมากี่ปีครับคุณลุงครับโอ้หลายปีครับหลายปีเลยครับนะครับแล้วหันมาใช้อินทรีย์ได้ยังไงใครแนะนำครับไอ้คนประจวบเขาไม่แนะนำครับแรกพี่ประจวบมาแนะนำคุณลุงยังไงบ้างครับตอนแรกแนะนำบอกว่าให้เอาอินทรีย์ตัวนี้มันไม่มีผสมไม่มีสารเคมีเลยไม่มีอะไรเจือปนเป็นอินทรีย์ 100% เป็นชานอ้อยเป็นพวกกากน้ำตาลอะไรเงี้ยครับผมเป็นอาหารที่พืชต้องการดีที่สุดไม่คุณลุงลองทดลองใช้ดูก่อนปลอดภัยด้วยครับครับคุณลุงตอนแรกมาทดลองกับอะไรก่อนตอนแรกมาทดลองนี้เนี่ยหอมเปพวกนี้เลยอ๋อมาทดลองตรงนี้ก่อนเลยนะครับนะครับตอนแรกใส่ปริมาณเยอะแค่ไหนครับคุณลุงครับเราประมาณทั้งหมดเราประมาณครึ่งกระสอบทั้งหมดทั้งหมดนี่แค่ครึ่งกระสอบเองครับนะครับทดลองดูจะเป็นยังไงเลยก็เลยทดลองไปก็เลยหน้าแรงครับมันเกือบจะตายหมดผมไม่รู้จะทำยังไงก็เลยฝนตกมาก็เลยเขียวมาอีกคือตอนแรกครับคุณผู้ชมครับตรงนี้พื้นที่ทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นเขียวๆนี่นะฮะมันขาดน้ำครับคือจะตายอยู่แล้วครับนะครับผมมันจะตายอยู่แล้วนะครับและหลังจากนั้นครับได้ปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตามมุดเขียวลงไปแล้วประจวบพอดีครับเนี่ยเหมือนพี่ประจวบเลยนะประจวบเหมาะพอดีกับฝนลงมาพอดีงอกงามเจริญงอกงามแล้วก็เขียวแบบนี้นี่เองนะครับตอนนี้สวนทั้งหมดของคุณลุงนั้นไม่ใช้เคมีเลยครับนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เราเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นอินทรีย์ 100% นะครับแล้วก็ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงของเราตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับครับดีแล้วครับผมนึกว่าดีแล้วพอใช้ได้ครับแต่คนผมไม่มีอะไรจะกินไม่มีอะไรจะใช้ทุกวันนี้พอใช้ได้พอกินก็พออยู่พอกินนะครับคุณผู้ชมครับวิถีชีวิตความประหยัดก็ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองนะครับอย่างที่บอกตอนนี้คืออยู่แบบสบายๆแล้วนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้ออะไรจากข้างนอกนะครับเรามีผักต่างๆอยู่ในบริเวณบ้านของเราเอามาทำกินเองได้โดยที่ปลอดภัยด้วยเพราะว่าเป็นอินทรีย์ 100% นั่นเองครับไม่มีสารไม่มีสารนะครับก็จะแข็งแรงเหมือนคุณลุงเนี่ยฮะอายุเท่าไหร่ครับคุณลุงครับตอนนี้65แม่ยังดูเหมือนยังก็45นะครับในครั้งต่อไปครับคุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจก็ว่าได้นะอันนี้นะฮะซึ่งใครๆนั้นมองข้ามไปบางคนไม่รู้จักด้วยแต่ตรงนี้ครับราคาดีเหลือเกินจะเป็นอะไรติดตามในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ครับรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องผลผลิตตกต่ำอยากลดต้นทุนการผลิตแต่เพิ่มผลผลิตสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวโทร080 550 4888